คุณผู้ชมคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้เดินทางมาแล้วนะคะเดี๋ยวแบมจะดูว่ามีใครเดินทางมาร่วมกับนายกบ้างคุณผู้ชมเห็นไหมมีการผูกผ้าของม้าที่เอวจริงๆด้วยนะคะสำหรับการเดินมาร่วมรับชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ค่ะคุณมีคุณพวงเพชรจุลละเอียดซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นและเป็นบรรยากาศสดๆที่สยามพารากอนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะในส่วนของทางค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ก็เป็นการยื่นหนังสือของน้องแอนนานะคะคุณผู้ชมกับนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยค่ะเหมือนจะมีI'm sorry.
อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของทางกลุ่มเด็กเยาวชน2คนที่มีการมายื่นหนังสือแล้วก็มีการยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้แวะนะคะเพื่อที่จะรับยื่นร้องเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นอนานะคะแล้วก็ในส่วนของโยกเองเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็มีการเดินทางมาเพื่อที่จะยื่นเรื่องนะคะแต่ว่าแบบขออนุญาตไม่ให้ลงรายละเอียดแล้วกันแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่โยกเนี่ยมีการร้องกรี๊ดขึ้นมาแล้วบอกว่าช่วยด้วยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือนะคะว่าไม่ให้ส่งเสียงดังในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในส่วนของทางนายกเองก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะไม่เข้าไปพูดคุยหรืออะไรนะแต่ว่าเมื่อดำเนินการในการยื่นหนังสือในการรับหนังสือเสร็จสิ้นก็จะเดินทางขึ้นมาที่บริเวณชั้น5เพื่อที่จะร่วมรับชมในส่วนของภาพยนตร์นะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของหยกเองก็ยังไม่ละความพยายามนะคะยังคงที่จะตามติดแล้วก็ตามต่อจนเมื่อสักครู่นี้เองค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการถ่ายภาพหมู่รวมนายกก็ยังคงที่จะใช้ iPad ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เขียนข้อความต่างๆนะคะเพื่อที่จะสื่อสารไปยังทางนายกรัฐมนตรีค่ะแต่นั่นแหละคุณผู้ชมก็มีการพูดในประเด็นดังกล่าวนี้เหมือนกันเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมในส่วนของทางทีมงานก็จะได้มีการเข้าไปเก็บภาพอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้เห็นภายในโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในส่วนนี้มีกฎห้ามบันทึกภาพในโรงภาพยนตร์ไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพได้ตลอดเวลาแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะร่วมรับชมภาพยนตร์ร่วมกันเท่านั้นค่ะก่อนที่ทางสื่อมวลชนจะออกมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์แห่งนี้กันนะคะ